บ้านเราเนี่ยมันยังขาดกิจกรรมเหล่านี้อยู่ก็เลยได้คิดว่าทำยังไงเราถึงจะเอากิจกรรมพวกนี้มาลงบ้านตัวเองได้ทำยังไงถึงจะให้กิจกรรมสถานการณ์เกิดกับชุมชนเรานะเมื่อมีโอกาสยูนิเซฟยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือครับได้รับการสนับสนุนนะครับก็เลยได้นำกิจกรรมสถานการณ์เนี่ยกลับมาลงสู่บ้านตัวเองครับสวัสดีครับผมชื่อนายประกรณ์เกียรติพรมจันทร์นะครับชื่อเล่นชื่อเพชรนะครับอยู่จังหวัดมุกดาหารครับตอนนี้เรียนการท่องเที่ยวและนันทนาการครับอยู่ที่มหาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตศรีสะเกษครับทำงานอยู่ในสภาเด็กอยู่แล้วครับแล้วก็วันนึงยูนิเซฟต้องการผู้นำอาสาครับแล้วก็ได้เชิญสภาเด็กเข้าร่วมโครงการผู้นำอาสากับยูนิเซฟครับเป็นการเสริมสร้างทักษะกีฬาให้กับเด็กๆในชุมชนครับเพื่อให้เด็กๆ เขาเนี่ยได้เล่นกีฬาอย่างถูกวิธีได้หันมาสนใจกีฬาครับให้เขารู้จักว่าการเล่นกีฬานี่มันสนุกดีกว่าเขาไปใช้เวลาว่างกับอย่างอื่นครับอย่างน้อยๆเขาก็มีกีฬาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจครับปกติก็จะทำงานในด้านจัดโครงการจัดค่ายทำกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับพัฒนาศักยภาพของเด็กครับเป็นช่วงของโควิดนะครับการที่เด็กๆได้เล่นกีฬาเนี่ยมันก็จะทำให้เขามีสุขภาพที่แข็งแรงครับถ้าเขามีสุขภาพที่แข็งแรงเนี่ยทำให้เขามีภูมิคุ้มกันนะครับก็สามารถต่อสู้กับโรคเหล่านี้ได้ครับผมจะเป็นคุณครูที่โรงเรียนบ้านโคกคำเรียนนะครับเป็นครูพละนะครับสอนฟุตบอลสอนกีฬานะครับที่โรงเรียนโคกคำเรียนแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็จะสอนฟุตบอลโดยเฉพาะฟุตบอลเด็กตั้งแต่อายุ5ถึง18ปีนะครับสอนฟรีทั้งชายและหญิงตอนนี้มีนักเรียนที่มาเรียนฟุตบอลด้วยในโครงการฟรีประมาณเกือบ200คนนะครับของร่างกายต้องลงสองเท้าครับมีศิษย์เก่านะครับน้องเพชรนะครับเป็นศิษย์เก่าที่เคยสอนตั้งแต่สมัยประถมนะครับก็ให้มาช่วยทำกิจกรรมนะครับโครงการสอนฟุตบอลเด็กๆนะครับก็ยินดีนะครับที่ยูเซฟนะครับมาทำโครงการฝึกศึกษาดีๆให้กับเด็กครับเด็กก็ได้พัฒนาเข้าสู่ทีมชาติต่อไปรับหน้าที่สถานการณ์นะคะละลายพฤติกรรมนักเรียนเด็กๆน้องๆนักเรียนค่ะเป็นการเล่นเกมเตรียมความพร้อมเข้าสู่กิจกรรมได้เสริมทักษะของการเป็นผู้นำสถานการณ์แล้วก็มีการเรียนรู้ใหม่ๆของเพื่อนร่วมงานอาสาเคยเป็นผู้รับมาก่อนนะคะก็คือเห็นพี่ๆจิตอาสาที่เคยมาที่ห่างไกลจากเมืองก็คือจะมีพี่ๆอาสานี่เข้ามาทำในโรงเรียนหนูและหนูรู้สึกว่าหนูอยากเป็นเหมือนพี่เขาเรามีความสุขในการเป็นผู้รับวันนี้เราก็อยากเป็นผู้ให้ได้ความสามัคคีความสนุกและก็ได้รู้ว่าสมองข้างซ้ายข้างขวาเราเป็นยังไงด้วยค่ะขอบคุณค่ะที่มามอบความสุขให้กับทุกๆคนวันนี้ค่ะและก็หนูและเพื่อนๆด้วยค่ะหนูรู้สึกว่าอยากขอบคุณพี่ๆมากเลยค่ะที่ได้เข้ามาในโรงเรียนพวกหนูค่ะก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะเรียนรู้เรื่องทักษะกีฬาความสามัคคีแล้วก็ความมีระเบียบครับมามอบความสุขและความรู้ทางด้านกีฬาครับ